สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง Home with God ผลงานของ n e w Donal d w a l l s สสำหรับชื่อภาษาไทยของคลิปนี้ก็คือกลับบ้านกับพระเจ้าครั้งนี้เป็นบทที่37ซึ่งเป็นบทสุดท้ายนะครับบทนำใช้เหตุการณ์ในวันนี้เพื่อสร้างคำสัญญาในวันพรุ่งนี้ผมทึ่งมากๆกับแนวคิดที่ว่านั้น แต่บางทีผมอาจคิดมากเกินไปก็ได้ถ้าผมสามารถเข้าร่วมในสวรรค์แห่งนี้กับเหล่าดวงวิญญาณที่จะได้พ่านพบในช่วงชีวิตอนาคตนั่นย่อมหมายความว่าผมได้ก้าวผ่านทุกชีวิตซึ่งรวมถึงชีวิตนี้กับเหล่าดวงวิญญาณที่ผมได้รู้จักร่วงหน้าแล้วใช่นั่นละ่ะมันหมายความแบบนั้นแล้วเธอเคยได้พบใครสักคนแล้วรู้สึกว่าได้รู้จักพวกเขามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าละ่ะใช่ครับแต่โอ้พระเจ้า ท่านกำลังจะบอกอะไรผมกันแน่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความอัศจรรย์และความรุ่งโรจน์เด็กน้อยผู้งดงามของฉันเช็กสเปียร์เคยกล่าวไว้อย่างถูกต้องเมื่อเขาพูดว่ามีสิ่งต่างๆในสวงสวรรค์และในโลกนี้มากกว่าปรัชญาที่เธอเคยคิดฝันไว้ฉันไม่ได้บอกเธอแล้วหรือว่าในอาณาจักรของฉันมีคฤหาหนดมากมาย ฉันไม่ได้กล่าวหลอกหรือว่าเธอคือพระเจ้าฉันขอบอกว่าเธอทั้งหมดจะได้มารวมกันเหล่าวิญญาณจากยุคโบราณทั้งหลายเธอจะได้พบและรักอีกครั้งเธอจะได้พบกันในวัตจักรของการสร้างสารรค์อันศักดิ์สิทธิ์และพันธมิตรทางจิตวิญญาณตลอดชีวิตจะห้อมล้อมเธอและอาบเธอด้วยความรักในเวลาที่เธอตอบสนองต่อคำถามอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือ เธอปรารถนาที่จะไปต่อหรือไม่เธอได้มีประสบการณ์ของพระเป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยังช่างเป็นการเปิดเผยที่น่าทึ่งจริงๆครับโอ้เด็กน้อยผู้ถูกสร้างสารรค์อย่างน่าอัศจรรย์ฉันแทบไม่ได้บอกอะไรเธอเลยฉันยังมีสิ่งที่จะแสดงให้เธอได้เห็นที่ทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นสิ่งธรรมดาและสิ่งแรกที่ฉันจะแสดงให้เธอเห็น เมื่อละจากชีวิตไปแล้วคือความรุ่งโรดด้วยตัวของมันเองสิ่งที่เธอเคยสร้างสรรดังเดิมจะถูกมองเห็นด้วยภาพสะท้อนของความรักที่เธอมีดังที่เธอจะรักตัวเองเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่เคยรักในสวงสวรรค์เธอจะสมบูรณ์อีกครั้งและอ่อนเยาว์อีกครั้งเธอจะเคลื่อนต่อไปสู่มิติทางจิตวัญ,ญญาณด้วยความสนุกซึ่งจิตแห่งเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเธอจะมีประสบการณ์ว่า ตัวเองกลายเป็นหนุ่มสาวบนโลกจะเหมือนกับว่าเวลาไม่ได้ผ่านไปเลยนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมขอถามท่านเป็นข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้แตะในการสนทนาทั้งหมดนี้เลยนั่นก็คือความตายของดเด็กจะเป็นยังไงบ้างครับพวกเขาจะมีประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราได้คุยกันอยู่หรือเปล่าเป็นไปในแบบเดียวกันและเป็นวิถีทางที่นุ่มนวลความตายเป็นสิ่งที่กรุณาต่อเด็กๆมาก นั่นเพราะพวกเขาไม่ได้เข้าสู่ความตายโดยมีความคิดในแง่ลบใดๆในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาบริสุทธิ์พวกเขาเพิ่งมาจากมิติทางจิตวิญญาณอย่างมิได้ไกลห่างจากแก่นแท้ของตัวตนที่เป็นเลยพวกเขาเพิ่งอุบัติขึ้นมาจากแก่นแท้เช่นนั้นแล้วเด็กเล็กๆจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนแรกของความตายอย่างรวดเร็วและกลับไปสู่การหลอมรวมกับแก่นแท้แทบจะทันที แต่ในตอนที่พวกเขาอุบัติขึ้นมาจากจุดนั้นและมีประสบการ์ชั่วขณะของคำถามอันศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะคงการเดินทางต่อไปในฐานะของเด็กเล็กๆหรือเป็นเด็กในช่วงอายุใดก็ตามในตอนที่เขาได้ละจากร่างกายนะครับพวกเขาจะได้รับทางเลือกอิสระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเป็นทางเลือกเดียวกับที่ทุกดวงวิญญ,ญาณจะเผชิญก่อนเข้าสู่มิติทางจิตวิญญ,ญาณพวกเขาอาจกลับมาใช้ชีวิตต่อไป โดยคงอัตลักษณ์เดิมที่เคยมีประสบการณ์ในชีวิตกายภาพมาก,ก่อนหรือพวกเขาอาจสร้างอัตลักษณ์เดิมขึ้นมาใหม่ก็ได้ทุกดวงวิญญาณมีทางเลือกแบบนี้ควรกล่าวว่าเด็กๆเหล่านั้นเติบโตในชีวิตหลังความตายนั่นคือพวกเขาตระหนักรู้และมีสติอย่างเต็มที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในความเป็นจริงขั้นสูงสุดพวกเขารู้ว่าทำไมตัวเองถึงได้เดินทางมายังโลก และรู้ว่าเหตุใดจึงจากมาอย่างรวดเร็วตามที่เป็นหากพวกเขารู้สึกสมบูรณ์แล้วเขาก็จะไปต่อในรูปแบบใดก็ตามที่เขาได้เลือกหากพวกเขารู้สึกสมบูรณ์พวกเขาจะมีโอกาสเดิมอีกครั้งในการหวนคืนสู่ชีวิตในฐานะของดวงวิญญาณอื่นกระบวนการนี้เหมือนกันหมดทุกดวงวิญญาณไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่ในตอนที่เขาออกจากร่างกายในโลกทางกายภาพ หาพวกเขาไม่รู้สึกว่าสมบูรณ์ก็จะมีโอกาสเดิมอีกครั้งในการกลับมาสู่ชีวิตเดิมในวิญญาณดวงใหม่เอาละ่ะต่อไปฉันขอบอกเธอในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระของเด็กๆผู้ที่ตายไปตั้งแต่เมื่ออายุยังน้อยครับดีเลยผมอยากรู้มากๆดวงวิญญาณที่เข้าสู่และออกจากร่างกายภายในระยะเวลาสั้นๆเป็นเด็กผู้ซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่คลอดหรือเมื่อตอนอายุน้อย ล้วนเป็นไปเพื่อสนองต่อวาระของผู้อื่นในระดับที่สูงมากๆทุกดวงวิญญาณได้มาสู่รูปกายเพื่อสนองต่อวาระเฉพาะตนแต่วาระนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของพวกเขาเองมากนะักและมันเกี่ยวข้องอย่างมากต่อวาระผู้อื่นตัวอย่างเช่นวิญญาณผู้กลับมาในร่างอวตารหรือผู้ที่เป็นอาจารย์จะทำแบบนั้นเพื่อมีประสบการณ์อันรื่นรมของตัวเองซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพื่อสนองวาระของผู้อื่นโดยเฉพาะวาระของผู้อื่นในกรณีนี้อาจเพื่อเป็นการจดจำว่าแท้จริงแล้วพวกเขาคือใครและเพื่อมีประสบการณ์แบบนั้นในบางระดับร่างอวตารหรือผู้เป็นอาจารย์จะตอบสนองต่อวาระในการใช้ชีวิตของเขาหรือเธอเช่นเดียวกันหลายดวงวิญญาณเดินทางมาสู่โลกเพื่อมีประสบการณ์อันรื่นรมในการตอบสนองวาระของผู้อื่นในวิถีทางใหม่ ในบางกรณีพวกเขาจำต้องละจากร่างกายตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อการนั้นสิ่งที่เกิดไม่ใช่โศก,กน,นาฏกรรมสำหรับวิญญาณแล้วพวกเขาตกลงใจที่จะจากไปตั้งแต่เนิน่นๆท่านหมายถึงเรามีข้อตกลงกับวิญญาณดวงอื่นเรามีสัญญาต่อกันเหรอครับใช่จำที่ฉันบอกได้ไหมทุกดวงวิญญาณที่เธอเคยรักจะรอคอยเธอในเวลาที่เธอตายลงนั่นรวมไปถึงผู้ที่ตายไปก่อน และตายหลังจากเธออีกด้วยเธอจะลืมตาขึ้นมาในตอนที่ข้ามไปยังอีกฟากและพบทุกคนที่นั่นเช่นเดียวกับที่พวกเขาก็จะพบเธอเช่นกันในตอนที่พวกเขาข้ามไปแล้วเธอจะอยู่ที่นั่นเพื่อกันและกันในห่วงเวลาที่มีเพียงหนึ่งเดียวเธอจะพบกันในเวลาและสถานที่เดียวกันเธอถามฉันเกี่ยวกับทูตสวรรค์ก่อนหน้านี้ ว่าพวกเขาจะกลับมามีรูปกายบนโลกอีกหรือไม่ซึ่งฉันสงสัยว่าเธอจำคำตอบได้หรือไม่จำได้ครับท่านบอกพวกเขากลับมาตลอดเวลาตามที่คุยกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการตายตั้งแต่วย,ยาวพวกเขาใช้ทูตสวรรค์หรือเปล่าครับไม่ว่าวิญ,ญญาณดวงใดก็ตามที่มาสู่รูปกายจะสนองตอบว่าระของผู้อื่นล้วนคือทูตสวรรค์ และเด็กทุกคนที่ตายไปตั้งแต่วัยเยาว์ก็ได้ทำเช่นนั้นด้วยการนำของขวัญมาสู่ผู้อื่นของขวัญน,นั้นอาจไม่เป็นที่เข้าใจโดยพ่อแม่และผู้อื่นที่โศกาอาดูนตามธรรมชาติแต่ฉันขอสัญญาแด่เธอว่าเมื่อเวลาผ่านไปและการเยียวยาได้เกิดขึ้นของขวัญก็จะถูกมองเห็นมันจะถูกได้รับและการทำงานของเหล่าผู้เป็นที่รับที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นทูตสวรรค์ ก็จะประสบความสมบูรณ์นี่เป็นคำกล่าวที่นุ่มนวลและช่วยเยียวยาได้ดีมากๆเลยครับมันไม่ใช่เพียงแค่คำกล่าวแต่มันคือสภาวะในการเป็นมันคือการเป็นทุกสิ่งมันคือความเป็นไปได้ผมรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้รู้ครับและการได้รู้ทุกอย่างที่ท่านบอกในบทสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยอย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเช่นเดียวกับชีวิตของคนหลายล้านคนทั่วโลกผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วครับ นอกจากรู้ว่านี่คือบทสนทนาครั้งสุดท้ายแล้วบทสนทนาครั้งสุดท้ายของเราที่เป็นไปทางสาธารณะแต่ฉันจะอยู่กับเธอเสมอเช่นเดียวกับผู้เป็นที่รักที่อยู่กับเธอเสมอพวกเขาล้วนหลายล้อมอยู่กับเธอบางคนก็มีรูปกายบางคนเป็นวิญญาณน,นำทางและทูตสวรรค์แต่ทั้งหมดคือทูตสวรรค์แม้กระทั่งผู้ที่เธอคิดว่าพวกเขาคือศัตรู ทั้งหมดปรากฏขึ้นในโลกของเธอด้วยสาเหตุและเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เธอได้รู้และเลือกเพื่อการแสดงออกและมีประสบการณ์เพื่อเป็นและเติมเต็มว่าตัวเองคือใครจงรู้ว่าเช่นนั้นแล้วชีวิตบนโลกนี้คือคุ้มซัพย์อันยิ่งใหญ่ของเธอโลกได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบริบทที่เธออาจทำการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับตัวเองและจงรู้ว่าเพื่อมอบความช่วยเหลือแด่เธอ ฉันจึงไม่ได้ส่งผู้ใดไปหาเธอเลยนอกจากทูตสวรรค์เท่านั้นท่านบอกผมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมไม่อาจได้ยินท่านชีวิตของผมก็เลยช่างเป็นความเละเทะเหลือเกินผมเลยต้องหาใครสักคนเพื่อไว้กล่าวโทษโลกของผมช่างใกล้เคียงต่อการถูกทำลายผมจะต้องหาว่าใครเป็นผู้ผิดฉันไม่ได้บอกเธอละหรือว่าจงอย่าตัดสินหรือกล่าวโทษผู้ใดจงเป็นความสว่างที่ส่องแสงความมืด อย่ากล่าวโทษผู้ใดทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาจะกลายเป็นเส้นทางแด่เธอเพื่อนำไปสู่โลกและมีประสบการณ์อัศจรรย์เกินกว่าจินตนาการจงใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นในวันหน้าและใช้ประสบการณ์ของปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองไปตลอดการด้วยถ้อยคำดังกล่าวขอให้บทสนทนาอันเป็นสาธารณะของเราจงสิ้นสุดลง เธอบอกไว้ก่อนหน้าว่าอย่างไม่บรรลุสิ่งที่ตั้งใจมาทำและบัดนี้มันก็เกือบมากแล้วเธอเพียงต้องจดจำวิธีการในการรักอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่ความเผื่อแผ่เพียงแค่เล็กน้อยไม่ใช่แค่ในเวลาที่เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเธอเท่านั้นมันเพียงพอต่อการจดจ่อของเธอในตอนนี้ถึงเวลาที่บทสนทนาสาธารณะนี้ได้มาถึงจุดจบ ข้อมูลสุดท้ายอันจะนำพาไปสู่บทสรุปของจักรวาลวิทยาต่อสัพพะชีวิตทั้งหมดและชีวิตหลังความตายบทสนทนาสำหรับมวลมนุษยชาติและนั่นก็เพียงพอแล้วเธอได้รับกระบวนการนี้มาแล้วเป็นเวลาสิปีของชีวิตและนั่นก็เพียงพอแล้วเธอได้เปลี่ยนความคิดของโลกที่มีต่อพระเจ้าและต่อชีวิตและนั่นก็เพียงพอแล้วใช่ครับ แต่มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทั่วโลกยังไม่ได้เปลี่ยนทั้งโลกเลยทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงฉันขอสัญญาการเปิดเผยความจริงครั้งใหม่ของพระเจ้าในวันพรุ่งนี้จะได้รับการตอบรับทุกหนแห่งเพราะงานของเธอและงานของผู้คนจํานวนมากที่เหมือนเธอไม่ว่าจะเป็นเหล่าครูบาอาจารย์นักเขียนนักพูดนักร้องนักบำบัดและบาทหลวงนักเล่าเรื่องราวของจิตกรรมที่เคลื่อนไหวได้ บรรดาพ่อแม่ที่อบกอดบุตรของพวกเขาด้วยความเปี่ยมรักอันจริงแท้เหล่าคนงานในไร่องุ่นและผู้ส่งสารที่มุ่งมันต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบนโลกที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากไม่นานนักการเปลี่ยนแปลงจะสมบูรณ์ไม่นานนักมันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้คือเจตนารมของเธอเช่นเดียวกันกับฉันและในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เจตนารมของเราได้เสร็จสิ้นลงแล้วเธอกำลังประหลาดใจอยู่หรือไม่ความประหลาดใจจะเป็นชั่วขณะที่เธอได้เข้าสู่มิติทางจิตวิญญาณและค้นพบสิ่งที่เธอได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความเร็วของความคิดทั้งหลายที่เธอมีอยู่เธอจะเกิดการตระหนักว่าเธอได้สร้างสรรค์ไปตามลำดับหรือพร้อมๆกันตามที่ได้เลือกเอาไว้และใช่มันจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่งนักแต่ความประหลาดใจที่ใหญ่ที่สุด และความอัศจรรย์ใจที่ใหญ่ที่สุดยังคงมาไม่ถึงมันจะมาถึงหลังจากที่เธอได้เลือกสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่หลังจากที่เธอได้ตัดสินใจด้วยจิตวิญญาณของทุกคนที่เธอรักที่อยู่รายรอบและการที่เธอได้ปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ของความอัศจรรย์และความรุ่งโรจน์ของคนที่เธอเป็นแค่เพียงในชั่วขณะที่ทางเลือกนั้นได้ถูกรับรู้และเปิดเผยออกมาสู่ ความทรงจำที่18ทางเลือกเสรีคือการกระทำอันเปี่ยมด้วยความสร้างสารรค์อันบริสุทธิ์มันคือลายเส้นแห่งพระเจ้าเป็นของขวัญเป็นความรุ่งโรจน์เป็นพลังที่เธอมีตลอดมาตลอดไปเธออาจมีประสบการณ์ถึงพลังนี้ทั้งในมิติแห่งจิตวิญ,ญญาณและในโลกกายภาพด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยการกระทำและด้วยตัวเธอที่เป็นเช่นนั้นแม้กระทั่งในเวลาขณะนี้ ดังนั้นในห่วงปัจจุบันขณะที่ยิ่งใหญ่นี้การสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่นของวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เธอเคยมีเกี่ยวกับตัวเองและจงรู้ไว้ด้วยว่าที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรที่เธอเลือกที่จะเป็นที่ใดที่เธอเลือกที่จะไปเธอจะมีความสามารถในการที่จะกลับบ้านกับพระเจ้าได้ในทันทีทันใดและมันเป็นเช่นนั้น จบบริบูรณ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องแล้วพบกับหนังสือเสียงเล่มใหม่ได้ในครั้งถัดไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ